ไอ้พวกวิปริตนี่ไปทำกันที่อื่นเลยนะโรงแรมก็มีทำไมไม่ไปฮะแล้วทำไมวะก็ยังไม่แดกกันซะหน่อยนี่หยุดเลยนะคืนแกยังเอามือสกปรกของแกเนี่ยแตะต้องรถฉันอีกแล้วก็ทำไมวะมึงจะทำอะไรกูวะพี่ให้ 10,000 บาทแลกกับการให้เธอ2คนเนี่ยเป็นตุ๊กตาหน้ารถพี่สนใจไหมใครเอาก็โง่ล่ะหน้าแตกไปเลยดิมืออ่ะพวกเราไปกันเถอะไปให้พ้นจากไอ้หน้าโง่นี่ได้วันละ 10,000 ทุกวันสนใจไหมทุกวันเลยเหรอคะเฮ้ยนี่มือเลือกตัวใหญ่สักทีได้ไหมน่ารำคาญว่ะไปเลยนะมึงจะไปไหนก็รีบไปพี่แบงค์แป๊บนึงนะเพื่ออะไรอะคะก็เพื่อทุกอย่างที่พวกน้องอยากได้ไงจ๊ะพวกน้องอยากจะกินอาหารแพงๆหรืออยากจะไปช้อปปิ้งหรือซื้อของแบรนด์เนมเนี่ยก็ได้นะจริงเหรอคะพี่แบงค์หนูขอโทษนะโมพี่แบงค์คะหนูก็ขอโทษเหมือนกันนะเนตเนตนี่มึงจำใส่กระโหลกมึงไว้นะว่าในโลกใบนี้เนี่ยเงินซื้อได้ทุกอย่างเว้ยแม้กระทั่งความรักน้องๆจ๊ะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปกันดีกว่านะเฮียเนี่ยจะพาไปช้อปปิ้งนะจ๊ะค่ะเฮียไปกันค่ะอยากจะได้ของหน่อยได้เลยจ้าโอ้ยแดดดี้ค่ะเรารีบไปกันเถอะนะคะจ้ะงั้นหนูสองคนเนี่ยรอเฮียก่อนนะเดี๋ยวมาได้เลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพวกหนูสองคนเนี่ยจะรอเฮียอยู่ตรงนี้นะคะจ้าเฮ้ยยาจุมึงถอยออกจากรถกูเดี๋ยวนี้เลยนะนั่นมันคำพูดกูเนี่ยแล้วนี่ก็รถกูนี่มึงฝันกลางวันอยู่เปล่าเนี่ยหายขอทานเนี่ยนี่มันรถกูมือดังหาไปไกลเลยนะนี่มึงพูดบ้าอะไรเนี่ยฮะหรือว่าป่วยจิตเหรอไปไปไปหาหมอเลยไปแล้วก็อย่าเข้าใกล้รถกูเด็ดขาดเลยนะเอ้าแล้วกุญแจกูไปอยู่กับมันได้ไงวะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวะเนี่ยลานานไหมคะว่าแต่คุณแต่งตัวแบบนี้เนี่ยก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยน่ารักน่ารักอะไรกันอ่ะก็แต่งตัวแบบนี้เนี่ยออกจากกองอายุดีนะคะเฮ้ยมันเรื่องบ้าอะไรกันวะนี่ที่รักไปทานข้าวกันเถอะนะพวกเราสองคนเนี่ยหิวข้าวมากเลยงั้นเราไปทาน KFC กันดีไหมคะพวกเราสองคนเนี่ยอยากกินวิงแซ่บอ่ะนี่เป็นเพราะว่าเราไปแย่งแฟนเขามาแน่ๆเลยเราต้องพาแฟนเขากลับไปคืนไม่อย่างนั้นเนี่ยชีวิตเราจะเปลี่ยนไปตลอดนี่เคฟซีอะไรกันล่ะผมว่าเราเนี่ยไปกินอาหารดูหรูกันดีกว่านะบ้าที่รักพวกเราเนี่ยจะไปกินอาหารหรูๆได้ยังไงล่ะคะเราไม่ได้รวยขนาดนั้นซะหน่อยอ่ะนี่ในเราสามคนเนี่ยก็คบกันมา3เดือนแล้วนะครับ3เดือนอะไรกันเล่า3ปีแล้วตั้งหากโอเคโอเค
3ปีงั้นเราเนี่ยมาฉลองกันดีกว่านะครับจริงเหรอคะดีใจจังเลยอะค่ะไปไปกันเถอะพวกเธอสั่งกันไปก่อนนะเดี๋ยวพี่กลับมาหนี่คุณคุณแอบตามผมมาเหรอเปล่านะครับพอดีว่าผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณหน่อยคุณว่าแฟนผมทั้งสองคนเนี่ยเป็นไงบ้างครับก็สวยดีนะแต่คุณให้ผมมองแฟนคุณทำไมเนี่ยถ้าคุณป่วยก็ไปรักษาซะนะไม่ใช่มาเรียกขายแฟนให้คุณแบบนี้นี่คุณแค่คุณมีเงิน 10,000 บาทเนี่ยเขา2คนก็พร้อมที่จะไปกับคุณเลยนะครับถ้าคุณยังไม่ได้ตื้อผมเนี่ยผมจะแจ้งรปภ.มาจับคุณออกไปแล้วนะได้แล้วแกจะเสียใจทำไงวะเนี่ยโหมีแต่ของน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนสิคะอาหารที่ว่าอร่อยเนี่ยมันจะแซ่บถ้าพวกเราสองคนหรอแต่ว่าของดีๆเนี่ยกินที่นี่ไม่ได้หรอกนะคะถ้าอยากกินเนี่ยก็ตามพวกเรามาสิคะมาสิคะนี่แหละความสุขที่หาซื้อไม่ได้ผมเริ่มอยากขโมยชีวิตไอ้หมอนี่มาเป็นชีวิตของตัวเองแล้วสินี่ไงพวกมันอยู่ตรงนี้มาจับตัวเร็วเฮ้ยพวกเราหนีเร็วเดี๋ยวก่อนก่อนหนีเนี่ยฉันขอไว้ขวดนี้ก่อนแล้วกันนะขวดนั้นแพงกว่าไปนี่รอฉันไว้สิโอ้ยหายหัวกันไปหมดวะเหนื่อยเป็นบ้าเลยอ่ะแต่ก็สนุกดีนะไม่ได้สนุกแบบนี้มาตั้งนานแล้วอ่ะวายนี้เนี่ยรสชาติดีมากเลยนะคะพี่จูนคะว่าแต่พี่จูนรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าวายเนี้ยมันแพงกว่าคืออย่างนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยชีวิตผมค่อนข้างที่จะรวยมากผมก็เลยรู้เนี่ยว่าอันไหนดีอันไหนเป็นของมีราคางั้นช่วยบอกหน่อยสิคะคุณชายค่ะว่าทำยังไงเนี่ยถึงได้รวยได้ขนาดนั้นหนทางสู่ชีวิตเศรษฐีเนี่ยข้อสำคัญก็คืออย่าเอาตัวเองไปแลกกับเงินเพราะชีวิตของพวกเธอเนี่ยมีค่ามากกว่านั้นที่รักเนี่ยเก่งมากเลยนะคะพี่จูนเนี่ยเก่งมากเลยนะคะเฮ้ยอยู่ไหนพวกวิปริตถอยห่างจากรถฉันเลยนะฉันไม่ยอมให้แกน่ะทำลายชีวิตฉันหรอกนะเฮ้ยนี่เราฝันไปหรอเนี่ยโอ้เจ็บเฮ้ยเราได้ชีวิตของเรากลับมาแล้วนี่ yesขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรครับรถคุณนี้สวยจังเลยนะครับ
นี่ครับกุญแจฮะผมให้คุณครับต่อไปนี้เนี่ยรถคันนี้เป็นของคุณละไหนๆคุณก็มีรถเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยต่อไปอย่าไปจูบกันหน้ารถคนอื่นอีกนะครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับครับตัวเองเขาเป็นบ้าปะเนี่ยช่างมือนะยังไงรถคันนี้ก็เป็นของเราแล้วเย้งั้นพวกเราไปขึ้นรถกันดีกว่านะโอเคเดี๋ยวฉันรีบไปค่ะเอ้ยนี่คุณนี่มันก็เย็นมากแล้วนะคุณจะออกไปไหนอีกหรออ๋อก็พลอยอ่ะพลอยเพื่อนรักฉันคุณจำได้ไหมคือแฟนมันไปต่างจังหวัดแล้วมันกลัวมันนอนคนเดียวมันก็เลยอยากให้ฉันไปนอนเป็นเพื่อนอ่ะอ๋องั้นเดี๋ยวให้ผมไปส่งไหมไม่เป็นไรฉันเรียกรถแล้วก็ไม่เป็นไรเลยคุณก็ให้เพื่อนคุณมานอนบ้านเราก็ได้นี่โอ้ให้คุณมันจะได้ยังไงคุณเป็นผู้ชายเพื่อนจะเป็นผู้หญิงมันอยู่ด้วยกันอ่ะมันไม่ได้หรอกเดี๋ยวเพื่อนจะทำอะไรไม่สะดวกอ่ะฉันรีบไปก่อนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมโอ้ให้คุณฉันรีบอ่ะฉันไปก่อนละฉันรีบเอ้ยผมแค่จะบอกว่าผมไปนอนบ้านเพื่อนผมก็ได้ผมลองคิดดูแล้วอ่ะผมขาดคุณไม่ได้จริงๆแล้วก็มาเป็นเหมือนเดิมนะผมอ่ะอยากแต่งงานกับคุณจริงๆนะฉันรู้ค่ะแต่ว่าฉันแล้วมันจะไปมีความหมายอะไรอ่ะในเมื่อคุณไม่ได้รักเขาจริงๆสักหน่อยที่คุณยอมแต่งงานกับเขาอ่ะก็แค่ต้องการประชดผมไม่ใช่เหรอผมรู้นะว่าคุณไม่ได้มีความสุขเลยที่ต้องอยู่กับเขาอ่ะคุณก็รู้นี่ว่าผมรักคุณมากแค่ไหนผมรู้นะว่าในใจของคุณก็มีแค่ผมคนเดียวมาตลอดเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมเถอะนะฉันรู้ค่ะแต่ว่าฉันขอเวลาหน่อยนะคะไม่ได้อะผมรอคุณไม่ไหวแล้วคุณรู้ไหมว่าในใจผมเนี่ยมันทรมานแค่ไหนผมอยากมีคุณอยู่ข้างๆจริงๆนะผมรักคุณนะฉันก็รักคุณค่ะงั้นเดี๋ยวฉันจะหาข้ออ้างเพื่อไปเลิกกับเขาแบบนี้คุณโอเคไหมคะครับเฮดคะสายขนาดนี้แล้วทำไมคุณยังไม่ไปทำงานอีกคะผมจะออกไปทำงานหรือไม่ออกไปทำงานแล้วมันจะไปมีประโยชน์อะไรเฮดนี่คุณพูดอะไรของคุณเนี่ยคุณเป็นผู้ชายแท้ๆนะคุณก็ต้องออกไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัวสิแบบนี้เหรอที่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอ่ะหรือว่าจริงๆแล้วคุณไม่อยากสร้างครอบครัวกับฉันกันแน่ผมไม่อยากหรือคุณไม่อยากกันแน่นี่คุณพูดบ้าอะไรของคุณเนี่ยมันหมายความว่าไงคะผมโทรอ่ะคุณทั้งคืนแต่คุณกลับปิดเครื่องใส่ผมก็เลยต้องโทรหาแฟนน้องพลอยไงหลวยจูนมึงไปต่างจังหวัดทีไรเนี่ยลำบากกูตลอดเลยนะเมียมึงให้เมียกูไปอยู่เป็นเพื่อนเนี่ยกูก็เหงาเลยดิสงสัยมึงคงต้องเลี้ยงเหล้ากูหน่อยแล้วละมั้งนี่มึงอยากเมาเนี่ยก็บอกตรงๆสิกูจัดให้ไม่ต้องเมียมาอ้างหรอกแน่ว่าแต่คืนนี้เลยปะกูจัดให้นี่มึงหมายความว่าไงไว้จูนมึงไม่ได้ไปต่างจังหวัดหรอไปต่างจังหวัดอะไรกันน่ะกูอยู่บ้านบางทีความบังเอิญมันก็มีอยู่จริงๆนะเฟอร์เพื่อนผมผ่านไปเห็นคุณไปกินข้าวกับมันก่อนที่คุณจะเข้าบ้านเฮ้ค่ะ
มันไม่ได้เป็นแบบที่คุณคิดนะคะคือใช้อธิบายได้ค่ะเฮดใช้อธิบายได้นะคะมันไม่ใช่อย่างที่ผมคิดงั้นเหรอคุณอย่าบอกนะว่ามันเป็นเพื่อนสนิทของคุณแล้วเวลาที่มันเลิกกับแฟนคุณก็ต้องไปอยู่กับมันข้ามวันข้ามคืนแล้วคุณกับเขาก็ไม่ได้มีอะไรเกินเลยนี่ใช่ไหมสิ่งที่คุณกำลังจะบอกผมเฮดคุณไม่รู้หรอกค่ะว่าฉันเองก็ลำบากใจเหมือนกันฉันรักเขามากแต่ว่าคุณก็ทำดีกับฉันเหมือนกันแล้วจะให้จะทำยังไงอ่ะคุณเลือกไม่ได้ใช่ไหมได้งั้นผมจะตัดสินใจให้คุณเองเราเลิกกันเถอะเฮดคะอย่าทำแบบนี้เลยนะคะคือฉันรักคุณมากฉันก็รักเขามากเหมือนกันฉันสัญญาเลยค่ะว่าฉันจะมีแค่คุณกับเขาจะไม่เอาคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอีกจะไม่ให้คุณเครียดหรือกังวลใจเลยค่ะจะให้ฉันทิ้งเขาฉันก็ทิ้งไม่ได้ให้ทิ้งคุณฉันก็ทิ้งไม่ได้เหมือนกันเฮดคุณเข้าใจฉันหน่อยนะฉันขอเวลาหน่อยนะเฮดนะคะคุณบอกว่าผมไม่อยากสร้างครอบครัวกับคุณงั้นเหรอดูนี่โฉนดที่ดินนี่คุณซื้อบ้านของเราเหรอคะทำไมคุณไม่บอกฉันก่อนล่ะฉันก็อยากเห็นเหมือนกันฉันขอโทษนะคะเฮดฉันขอโอกาสสักครั้งนะคะฉันผิดไปแล้วฉันขอโทษนะขอร้องเถอะนะคะที่ผ่านมาผมทำหน้าที่สามีที่ดีที่สุดมาโดยตลอดผมทำงานหาเงินดูแลครอบครัวแต่คุณนะสิยังมีสมองอยู่ไหมที่พูดออกมาเมื่อกี้พูดออกมาได้ยังไงบอกว่าจะไม่มีคนที่สามอีกงั้นเหรอมันสมควรพูดออกมาไหมคุณกลับไปทบทวนตัวเองนะเฟอร์ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันน่าให้อภัยหรือเปล่าผมกินข้าวเป็นอาหารไม่ได้กินหญ้านี่คุณไม่เหลือข้าวให้ผมเลยเหรอฉันลืมไปเลยอ่ะคุณแต่ไหนๆคุณก็มาแล้วเนี่ยฉันฝากเก็บจานด้วยนะแล้วคุณอยากกินอะไรเนี่ยก็ทำกินได้เลยเดี๋ยวแล้วนี่จะเอาไปไหนฉันก็จะไปจ่ายค่าส่วนกลางไงล่ะฉันบอกให้คุณไปตั้งหลายครั้งแล้วคุณก็ไม่ไปสักทีนี่เขาก็เตือนมา2ครั้งแล้วเนี่ยผมบอกคุณแล้วไงว่าผมเอาแต่ทำงานน่ะมันก็มีลืมกันบ้างสิอ๋อแล้วนี่เครื่องทำน้ำอุ่นเสียแล้วอ่ะเรียกช่างมาซ่อมให้หน่อยสิไม่ต้องแล้วล่ะฉันติดตั้งเครื่องใหม่เรียบร้อยแล้วคุณใช้ได้เลยอะไรนะนี่คุณจะบ้าเหรอซื้อเครื่องใหม่มาแล้วนี่คุณเครื่องเก่ายังใช้ได้อยู่เลยนะแล้วได้เงินมาจากที่ไหนเนี่ยคุณสบายใจได้เลยฉันไม่ใช้เงินของคุณหรอกนะฉันก็เป็นผู้หญิงที่หาเงินเองได้นะคุณแล้วฉันจะใช้เงินของฉันซื้อเครื่องใหม่เนี่ยมันผิดด้วยเหรอคุณไม่ผิดหรอกพี่ที่คุณไม่ปรึกษาผมนี่แหละฉันต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะที่ผ่านมาฉันเห็นว่าคุณไม่เคยสนใจงานบ้านเลยนี่กลับมาเหรอใช่ไปซื้อของแค่นี้ไปครึ่งวันไม่ได้เรื่องจริงเลยหิวก็หิวรีบไปทำกับข้าวสิก็บอกคุณแล้วไม่ใช่เหรอคะว่าให้เก็บผ้าผมลืมไงเล่นเกมอยู่ไม่เห็นหรอคุณก็รู้นี่ว่าก่อนคุณออกไปอ่ะมันมืดฝนไม่ใครใช้คุณซักผ้าล่ะทำไปเป็นบทคุณทำไมคุณกินข้าวแล้วคุณถึงไม่ล้างจานล่ะปล่อยให้กองใหญ่ขนาดนั้นได้ยังไงถ้า
าคุณกินเสร็จแล้วคุณล้างทันทีเนี่ยมันจะได้ไม่เยอะแบบนั้นไงนี่คุณผมทำงานมาก็เหนื่อยมากพอแล้วนะคุณเห็นคุณก็ล้างเองสิจะมาบ่นทำไมเนี่ยรำคาญจริงเลยทำไมนะฮะมันต้องแค่เอกสารแล้วอย่างบริษัทของคุณอ่ะมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรขนาดนั้นคุณไปซื้อใหม่มาเปลี่ยนมันก็จบเป็นพ่อแบบนี้สินะคุณถึงได้เย็นชากับผมถ้าเหมือนผมไม่มีตัวตนเนี่ยใช่สิเดี๋ยวนี้มีการมีงานดีๆทำแล้วนี่งั้นคุณไม่อยากมีผมแล้วใช่ไหมใช่ฉันว่าฉันไม่ต้องการคุณแล้วล่ะเพราะว่าฉันให้คุณช่วยไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เนี่ยคุณก็ช่วยอะไรฉันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจะมีคุณไว้ทำไมล่ะคะคุณผมขอโทษนะที่ผมมัวแต่ทำงานเยอะไปหน่อยอะแล้วฉันไม่ทำงานเหรอคะคุณก็แต่พูดว่าคุณมัวแต่ทำงานลืมฉันว่าคุณลืมจนเป็นนิสัยมากกว่าอีกอย่างเนี่ยฉันต้องมารองรับอารมณ์ของคุณฉันทนไม่ได้นะผมขอโทษจริงนะที่ผ่านมาผมลืมใส่ใจคุณไปอ่ะฉันว่าคุณไม่ได้ลืมหรอกค่ะคุณเห็นว่าฉันเป็นของตายมากกว่าคุณมันไม่เคยนึกถึงความรู้สึกคนอื่นเห็นแก่ตัวฉันคิดว่าอะไรที่ซ่อมไม่ได้เนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมคะคุณนี่นายกินสิเพิ่มความหวานให้ชีวิตจะได้ไม่ต้องคิดสั้นแบบนั้นอีกไง นี่มันไม่ใช่ยาพี่หรอกนะเนี่ยเขาเรียกว่าบิงซูกินสิร้านนี้เนี่ยอร่อยมากเลยนะเป็นร้านประจำของฉันเองแหละชิมเลยอร่อยมากเลยอ่ะคนอะไรกันโตขนาดนี้แล้วยังไม่เคยกินมิงซูหรอนี่เวอร์ละเวอร์ละของอร่อยแบบนี้เนี่ยมันก็มีถ่ายโถมไปนั่นแหละนะแต่ก็อย่างว่าเลยเนาะนายเนี่ยทำงานก่อสร้างคุณจะไม่ค่อยมีเวลาไปหากินของพวกนี้ใช่ไหมล่ะ นายเป็นอะไรอ่ะอ๋อเปล่าครับอร่อยดีอ่ะฉันก็ตกใจหมดเลยนี่ถ้าอร่อยเนี่ยก็กินเยอะๆเลยนะถ้าไม่พอเนี่ยก็สั่งเพิ่มอีกได้นะอย่างเงี้ยฉันเลี้ยงเองThank you.
่อนี่บังเอิญจังเลยนะนี่คุณคะได้ข่าวไหมคะเรื่องที่ฉันกำลังจะขายหุ้นของบริษัทมูลค่า50ล้านบาทเลยนะอยากจะขอฉันคืนดีไหมล่ะแต่ว่าคงไม่ได้หรอกนะคะนี่คุณใครอยากจะไปลื้อเพื่อดีกับคุณเหรอครับสาเหตุที่ผมล้มไปลายเนี่ยก็เป็นเพราะคุณไม่ใช่เราสองคนเลิกกันน่ะมันก็ดีแล้วงั้นเหรอแล้วอีนี่ใครอ่ะลูกค้าเหรอหรือว่าผมจะขอแนะนำให้คุณได้รู้จักนะนี่แฟนใหม่ของผมเองดีกว่าคุณเป็นร้อยเท่าพันเท่าจริงเหรอกรรมกรก่อสร้างกระจกกระจกกับพนักงานนี่หน้าตาของคุณก็ดีอยู่นะทำไมคุณไม่มีปัญญาหาคนสวยๆรวยๆแบบฉันล่ะคุณคะนี่คุณจ้างเด็กเอ็นมากินข้าวด้วยเหรอคะราคาเท่าไหร่คงไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งคะฉันชื่อโมนะคะเป็นแฟนของเต่าเขาเองค่ะโมชื่อคุ้นๆน่ะหรือว่าคุณคือโมเจ้าของบริษัทกันเองคอร์ปอเรชั่นที่จะมาซื้อหุ้นของบริษัทฉันแต่คงไม่ใช่หรอกมั้งคะว่าหน้าตาอย่างคุณเนี่ยก็คงเป็นได้แค่พนักงานกระจกกระจกที่ชื่อเหมือนเท่านั้นแหละทำไมเหรอคะแล้วคุณรู้ได้ยังไงคะว่าฉันไม่ใช่โมเจ้าของบริษัทกันเองถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทกันเองจริงๆเนี่ยฉันก็คงไม่ขายหุ้นให้คุณหรอกค่ะเพราะว่าคนอย่างคุณเนี่ยก็คงมีบุญวาสนาไม่ถึงต่อค่ะฉันว่าคุณเนี่ยอย่าอยู่ใกล้คนแบบนี้เลยนะคะคงเป็นพวกคนหลอกลวงอยู่ห่างๆจะดีกว่าค่ะทำไมเหรอคะหน้าตาอย่างฉันนี่เหมือนคนหลอกลวงมากเลยเหรอคะนี่คุณผมว่าคนที่ผมไม่ควรที่จะอยู่ใกล้เนี่ยเป็นคุณมากกว่านะครับเก็บปากคุณไปทานข้าวเถอะครับอย่าเอาแต่เขาคุณทั่วปากดีจังเลยนะคะได้พรุ่งนี้เนี่ยฉันจะมีงานแถลงข่าวที่บริษัทเชิญคุณไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมพาแฟนคนสวยของคุณไปด้วยนะคะยินดีมากๆเลยค่ะเราสองคนเนี่ยไปร่วมงานแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงนะคะนี่คุณไปรับปากเขาได้ไงเนี่ยคุณไปท้าเขาทำไมเนี่ยคุณรู้ไหมว่าครอบครัวของเขาร้ายกาจแค่ไหนบริษัทกันเองด้วยหรอยังไงทีนี้ยังไงเรื่องมันก็เกิดขึ้นแล้วอ่ะเป็นไงเป็นกันวะนี่งานนี่อยากจะแก้แค้นเหรอแล้วไม่อยากจะได้บริษัทคืนหรอฉันว่ามันก็ไม่ได้ยากเลยหรอกนะเอาแบบนี้ดีไหมพรุ่งนี้เนี่ยนายแต่งตัวแบบจัดเต็มมาเลยนะเอาที่แบบว่าดูดีที่สุดในชีวิตเลยอ่ะหรือไม่ก็เอาแบบว่าขอชุดที่มันเวอร์ๆเหมือนกับว่าจะไปขอเจ้าสาวเขาแต่งงานอะไรแบบเนี้ยได้สิครับตอนนี้คุณอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลคุณฉันไปไม่ได้แล้วนะฉันติดงานด่วนน่ะ
คุณเดี๋ยวก่อนสิคุณโอ้ยทิ้งกันง่ายๆแบบนี้เหรอมาแล้วนี่เป็นไงเป็นกันวะโอ้โหไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีเนี่ยแต่งตัวดูดีขึ้นเยอะเลยนะแล้วแฟนสุดสวยของนายล่ะยังไม่มาอีกเหรอนี่ใกล้ถึงเวลาแถลงข่าวแล้วนะเขาติดงานอ่ะมาไม่ได้ฉันว่านะเขาคงกลัวความจริงจะเปิดเผยมากกว่าโอ้อวดไว้สติดีว่าเป็นเจ้าของบริษัทพี่อย่างนี้ละหายหน้างานแถลงข่าวแบบนี้เนี่ยพวกคงควรจะขายหน้าสินะฉันละสมเพศนายจริงฉันว่าคนที่น่าสมเพศที่สุดเนี่ยคือคุณต่างหากนะคะคุณแม่โผล่หน้ามาได้สักทีจะพูดจาอะไรนะระวังปากด้วยนะครับนี่คือคุณโมเจ้าของบริษัทกันเองอะไรนะนี่คุณคือคุณโมตัวจริงเหรอคะถูกต้องฉันโมประธานบริษัทที่ฉันมาที่นี่เนี่ยฉันไม่ได้ต้องการจะมาซื้อขายที่ไหนแต่ฉันจะมายกเลิกการซื้อหุ้นกับบริษัทของคนทุกเครือทั้งไม่ได้นะคะคุณโมไม่ได้นะคะคุณรู้ไหมคะก่อนที่ฉันจะร่วมลงทุนกับบริษัทไหนสิ่งแรกที่ฉันให้ความสำคัญที่สุดคือความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงผู้อื่นแต่บริษัทของคุณทำไม่ได้เลยสักข้อเพราะฉะนั้นฉันในฐานะประธานของบริษัทกันเองขอไม่ร่วมลงทุนกับบริษัทคุณค่ะนี่คือหลักฐานทั้งหมดที่คุณยักยอกเงินของบริษัทคุณต่อเตรียมทนายให้พร้อมแล้วเจอกันที่ศาลนะคะนี่คุณไปเอาหลักฐานพวกนี้มาจากไหนอะคะไปกันเถอะค่ะคุณต่อที่นี่คุณเห็นหรือยังคะบุญวาสนาของฉันเนี่ยมันสมกับคนท่านไปกันเถอะพาผมมาที่นี่แหละครับนี่นายจำไม่ได้แล้วเหรอก็ที่นี่เนี่ยคือที่แรกที่เราสองคนได้เจอกันไงเราแล้วฉันก็หอมแก้มนายรู้ไหมว่านายเนี่ยเป็นผู้ชายคนแรกที่ฉันหอมแก้มเลยนะแล้ววันนี้เนี่ยฉันไม่ได้ทำให้นายขายขี้หน้าใช่ไหมอ่ะไม่ครับผมขอบคุณคุณมากเลยนะครับที่ช่วยผมงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยฉันขอตัวก่อนนะ
คุณครับเดี๋ยวก่อนสิครับคือตอนนี้ผมก็เป็นหนี้ชีวิตของคุณอยู่อะถ้าเกิดว่าไม่มีคุณเนี่ยผมคงไม่ได้บริษัทของผมคืนหรอกแล้วนี่คุณทำได้ไงล่ะครับตอนนี้เราสองคนเนี่ยก็เป็นศัตรูกับเนตรกันแล้วนะเราสองคนรู้จักกันในฐานะแฟนปลอมๆแต่วันนี้ผมอยากจะขอคุณเป็นแฟนจริงๆครับคุณอยากให้ผมปกป้องแล้วดูแลคุณไหมฮะนี่นายพูดบ้าอะไรของนายเนี่ยฮะไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้ไปแล้วคุณเดี๋ยวก่อนสิครับคุณบอกให้ผมแต่งชุดดูดีเหมือนขอเจ้าสาวแต่งงานแล้วนี่ผมก็แต่งมาแล้วนี่ไงครับแล้วแหวนเนี่ยผมก็เตรียมมาอีกแล้วด้วยคุณครับเวลาผมอยู่ใกล้คุณเนี่ยผมรู้สึกดีมากเลยนะครับเป็นแฟนกับผมนะครับนี่นายทำบ้าอะไรของนายเนี่ยฮะเราสองคนเนี่ยรู้จักกันไม่ถึง2วันเลยนะนายลุกขึ้นมาเลยนะฉันอายเขาอ่ะนี่คุณถ้าเกิดว่าคุณไม่ตกลงเนี่ยผมจะโดนจริงนะก็ได้ก็ได้นี่นายกล้าขู่ฉันเหรอคบกับฉันแล้วเนี่ยห้ามเลิกเด็ดขาดเลยนะได้สิครับนี่นายนายรู้ไหมว่านายเตะขวดไม่เตะหัวฉันเนี่ยทีนี้เชื่อผมได้ยังแล้วทำไมไม่เปิดตัวตั้งแต่ทีแรกล่ะคะเสียเวลาจริงเลยขอบคุณมากนะครับไอ้โรคจิตนี่มันจูบแรกของฉันเลยนะนายรู้ไหมไอ้บ้านี่เฮ้ยฉันส่งของไม่ทันแน่เลยดีนะที่ส่งของทันแม่งแม่ด่าแน่เลยเฮ้ยนั่นมันแฟนเก่าฉันนี่นี่คุณผมแค่ขโมยจูบแรกของคุณเนี่ยคุณจะให้ผมรับผิดชอบคุณเลยเหรอไอ้โรคจิตเอ้าขวัญทำไมไปหลบอยู่ตรงนั้นล่ะนี่ไม่ต้องหลบหรอกนะผมเห็นมาแต่ไกลละขวัญผู้ถือตัวแม้แต่มือเนี่ยก็ไม่ให้จับแต่น่าเสียดายนะตอนนี้เนี่ยผมมีแฟนใหม่ละคุณคงอิจฉาผมมากสินะนี่คุณเข้าใจผิดแล้วหรือไหมครับฝันเขาเนี่ยไม่ได้หลบหน้าคุณซะหน่อยผมไม่รู้สิว่าผมเป็นแฟนใหม่ของฝันเขาเองแฟนเก่ากับแฟนใหม่มาเจอกันเนี่ยเรามานัดทานข้าวกันหน่อยไหมหื
คุณอยากได้นาฬิการิชาร์ดมิลเรือนนี้ไม่ใช่หรอครับราคาก็ประมาณ 180,000 ดอลลาร์เดี๋ยวผมสั่งให้เลขาของผมเนี่ยบินไปซื้อคุณต่างประเทศเลยปวดรวยจังวะนาฬิการิชาร์ดมิลเนี่ยประเทศไทยก็มีขายอยู่นะแต่จะมีปัญญาซื้อหรือเปล่าราคา 180,000 ดอลลาร์หรือราว6ล้านบาทไทยคนที่เข้าช็อปนี้ได้เนี่ยก็เป็นเศรษฐีหรือไม่ก็คนมีระดับเท่านั้นแหละแล้วน้ำหน้าอย่างนายเนี่ยจะมีปัญญาหรอไม่ใช่ว่าพอถึงวันแล้วเนี่ยต้องไปยืมเพื่อนมาหรอกนะฉันว่าคนอย่างนายเนี่ยแค่จีช็อปก็หรูมากพอละงั้นก็เข้าทางเลยครับเงิน6ล้านสำหรับผมเนี่ยมันก็แค่จิ๊บจิ๊บรวมที่ดินของผมเนี่ยประมาณ10แปลงรวมๆกันก็ประมาณ100ไร่แล้วหุ้นในบริษัทคือ5แปลงผมว่าราคาทรัพย์สินทั้งหมดรวมๆกันก็ประมาณ500ล้านบาทนี่ฝันกลางวันอยู่หรือเปล่าถ้าเก่งจริงเนี่ยพูดชื่อบริษัทมาเลยสิฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่านายเนี่ยจะรวยแบบที่นายโอ้อวดไว้หรือเปล่าบริษัทกันเองไงครับบริษัทกันเองนี่มันบริษัทที่จะมาเทคโอเวอร์บริษัทที่เราทำอยู่นี่งั้นก็แปลว่านายคือคุณต่อประธานบริษัทกันเองงั้นหรอแอบอ้างชื่อคนอื่นแบบนี้เนี่ยระวังจะโดนฟ้องอ่ะนะคุณก็เหมือนกันกำลังทำธุรกิจผลไม้อบแห้งเป็นของตัวเองอยู่ไม่ใช่หรออย่าไปเชื่อมันมากเซ่ไม่งั้นเนี่ยจะโดนข้อหาหลอกลวงไปกับมันนะนายต่างหากคนหลอกลวงแอบอ้างชื่อคนอื่นหลอกคนอื่นมาลงทุนจะต้องล้มละลายทำให้ครอบครัวคนอื่นแตกแยกนายมันไม่ใช่คนแม้แต่ฉันนายก็ไม่เว้นหลอกเอาสินค้าที่ฉันคิดค้นขึ้นมาเองไปแถมยังหลอกลูกค้าฉันอีกแอบอ้างชื่อฉันทำให้ฉันเสียหายนายไม่น่าเกิดมาเป็นคนด้วยซ้ำพูดบ้าอะไรของคุณเนี่ยการลงทุนเนี่ยมันก็ต้องมีความเสี่ยงอยู่ละคนพวกนั้นอยากจะโง่เชื่อผมทำไมล่ะแล้วตอนนี้เนี่ยชื่อเสียงของคุณก็ป่นปี้หมดละไม่ว่าคุณจะทำอะไรหรือพูดอะไรเนี่ยก็ไม่มีใครเชื่อคุณหรอกที่สำคัญนะพรุ่งนี้ผมกำลังจะได้เซ็นสัญญากับบริษัทกันเองต่อไปนี้เนี่ยผมจะมีอำนาจเหนือคุณร้อยเท่าพันเท่าทำไมโกรธงั้นหรอเสียใจด้วยนะถึงคุณจะโกรธไปเนี่ยคุณก็ทำอะไรผมไม่ได้หรอกไปกันเถอะครับอ๋อแล้วพรุ่งนี้เนี่ยอย่าลืมมาดูผมเซ็นสัญญาด้วยนะนี่แกใจเย็นก่อนสิครับเรื่องของคนเจ้าเล่ห์แบบนี้ไม่จำเป็นต้องใช้กำลังนายไม่ให้ฉันใช้กำลังใช่ไหมได้นั่นก็ใช้นี่แทนแล้วกันคุณใจเย็นก่อนสิถ้าเกิดว่าคุณทำแบบนี้คุณได้ไปกินข้าวแดงในคุกแน่นอนในบัตรเนี่ยมีเงินอยู่แสนหนึ่งเอาไปซื้อเครื่องสำอางและเสื้อผ้าสวยๆใส่เอาจริงดิจะไปงานนั้นจริงๆหรอนายรู้จักเจ้าของบริษัทนั้นแล้วนายเอานะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเลยนะส่วนที่เหลือจัดการเองรับรองมีเซอร์ไพรส์แน่นอนThank you.
ใกล้ถึงเวลาแล้วเนี่ยนายไม่มาสักทีนะจะมีเซอร์ไพรส์ไงขวัญแล้วไอ้คนหลอกลวงคนนั้นน่ะยังไม่มาอีกหรอผมว่ามันคงไม่กล้ามาหรอกนะเพราะวันนี้เนี่ยคุณตอบเจ้าของบริษัทกันเองเข้ามาเซ็นสัญญาด้วยตัวเองว่าเพื่อโดนฟ้องแน่ทุกท่านคะงานเซ็นสัญญาจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะขอเรียนเชิญคุณสิริภพมาอยู่ตรงค่ะงานเซ็นสัญญาในวันนี้ถือว่าเป็นโมฆะนะครับผมได้ไปศึกษาหาข้อมูลจากหลายบริษัทที่เคยร่วมลงทุนกับคุณจูนซึ่งทุกบริษัทให้ความเห็นตรงกันว่าคุณจูนคือคนหลอกลวงเป็นคนไม่สุจริตแถมยังขโมยผลงานของผู้อื่นด้วยซึ่งคนแบบนี้ไม่ควรมีจุดยืนในสังคมนี้อีกต่อไปคุณต่อครับคุณต่อกำลังเข้าใจผิดนะครับผมขอประกาศไว้ตรงนี้บริษัทในเครือของผมขอแบ็คลิสต์คุณจูนและจะไม่ร่วมลงทุนกับคุณจูนอีกต่อไปแล้วผมจะขอร่วมลงทุนกับคุณขวัญเพียงผู้เดียวโมคุณครับวันนี้คุณแต่งตัวสวยมากเลยนะครับคุณเคยบอกว่าผมขโมยจุบแรกของคุณใช่ไหมครับงั้นวันนี้ผมจะขอรับผิดชอบคุณด้วยการขอคุณเป็นแฟนเป็นแฟนกับผมนะครับคุณต่อคะคือฉันว่าคงมีแฟนแล้วเปล่าค่ะฉันยังไม่มีแฟนแต่ว่าฉันคุณขวัญครับ